ดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่กุ้งแบบว่าโปรดปรานมากก็คือการทำขนมนะคะในช่วงวันหยุดวันนี้เนาะอย่างที่กุ้งบอกว่ากุ้งจะมาทำขนมต้มนะคะเมื่อวานก็ได้ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็ไปไว้ด้านล่างล้างหมดแล้วนี่ใบเตยสดๆนะคะหอมมากเลยอะหอมแบบสดชื่นนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลปาล์มเนาะแล้วก็นี่ค่ะมะพร้าวอ่อนเลยแหละพวกกุ้งก็ไม่รู้ว่ามันจะอ่อนขนาดไหนเราก็เดาไม่ถูกเนาะกุ้งก็เลยซื้อมาทั้งหมด6ลูกนะคะก็เอามาเผื่อไว้เนาะนี่วิธีการปอกของกุ้งคือง่ายมากเลยนะคะนี่จะบอกว่าปอกหมดแล้วปอกมา4ลูกก่อนลองก่อนว่าจะได้เยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าจะทำไส้ด้วยนะคะนี่นะคะปอกว้ายแม่หล่นแล้วก็มีมะพร้าวแก่นะคะ2ลูกนี่วิธีการปอกที่กุ้งซื้อมาจากเมืองไทยนะคะมันจะเป็นเนี่ยค่ะเป็นหัวไปไว้ตรงนี้จะกระตอกคมๆนิดๆนะคะแล้วก็มีเหมือนค้อนนะไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้กุ้งไปเคาะอยู่ข้างหลังบ้านมานะเพราะว่าถ้าอัดบนเนี่ยกุ้งก็กลัวว่าหินอ่อนจะแตกนะอย่างเงี้ยค่ะเอาแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ให้ดูตรงนี้ดีกว่าถ้าอันนี้สมมุติว่ายังไม่ได้เปิดนะคะก็เป็นแบบนี้ปิดไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เคาะแบบเนี้ยค่ะป๊อกป๊อกป๊อกสามทีเท่านั้นแหละค่ะเพราะสามทีนะฝาเนี่ยจะติดออกมาจับไอ้ตัวนี้เลยแล้วเราก็เปิดขึ้นแบบนี้นะคะใช้ง่ายมากเลยค่ะกุ้งซื้อมาจากสั่งมาจากLazadaที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ส่งมาที่นี่เนาะก็คือเพราะว่าจริงๆอ่ะมีของอื่นส่งมาด้วยแหละไม่ใช่ส่งเฉพาะที่ปอกมะพร้าวนะคะแล้วก็การันตีว่าใช้ดีนะคะอันนี้ไม่มีการโปรโมทโฆษณาทั้งสิ้นนะคะอันนี้กุ้งใช้จริงเนาะเนี่ยค่ะ4ลูกกุ้งก็ปอกมาหมดแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้กุ้งจะไปเตรียมทำขนมดีกว่าค่ะเดี๋ยวมารอกันนะว่าขนมกุ้งหน้าตาจะออกมายังไงนะคะเสร็จแล้วค่ะมีอยู่อีกหม้อหนึ่งกำลังต้มอยู่นะคะน่าจะเป็นอันสุดท้ายสรุปว่ามะพร้าวเหมือนจะไม่พอเนาะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปให้พี่ไก่กับพี่เหมียวนะคะแบ่งกันอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะมันก็จะแบบว่าคือมะพร้าวเนี่ยเส้นมันแบบอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ออกเป็นเส้นเล็กๆก็ไม่รู้ขูดยังไงกุ้งพยายามขูดให้น่าจะเป็นเพราะมะพร้าวน่าจะแก่ไปนะคะมันก็เลยไม่ค่อยเป็นเส้นแบบว่าเส้นไข่เส้นมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยอะเนี่ยมันก็เลยดูแบบว่าไม่ค่อยสวยนะคะนี่นะคะทำแบบไม่ค่อยหวานมากแต่ผัดไส้แห้งเกินไปนะวันนี้รู้สึกว่าผัดไส้แห้งเกินไปเดี๋ยวกุ้งจะมาลองชิมนะคะว่ามันโอเคหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะลองชิมนะคะว่าออกมาเป็นยังไงมันมีไส้นะคะเห็นไหมโอ้โหนะข้างในฉ่ำมากเลยฉ่ำมากเสร็จแล้วค่ะ4กล่องนะคะเดี๋ยวไปเอาตะกร้าก่อนส่งความอร่อยค่ะเดี๋ยวจะเอาใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกุ้งจะต้องขับรถไปส่งพี่เขานะคะตอนนี้กำลังจะขับรถนะคะเอาขนมไปส่งนะคะบ้านพี่เหมียวกับบ้านพี่ไก่บ้านพี่เหมียวกลางซอยบ้านพี่ไก่ปากซอยอยู่คนละทิศกันเลยนะคะฝนตกด้วยนะเนี่ยตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้
หลับอยู่เหรอไม่หลับคือกินข้าวเสร็จกินได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ทิ้งเด้อเสียจังเลยเพราะมะพร้าวหนูขูดเป็นเส้นไม่ได้อ่ะนะไม่มันเป็นเพราะมะพร้าวไหมว่ามันแก่ไปหรือเปล่ามันน่าจะแก่เพราะมันหนางี้เลยนะแล้วหนูขูดอะพอมันขูดมันจะลึกมากเลยหนูพยายามจะขูดเบาๆมันก็มีแต่ผิวมันอีกถ้าขูดเบาๆแล้วก็ไส้อะจะแข็งไปหน่อยนะนี่ก็สวยแล้วแต่จะแต่แบบว่าเน้นใบเตยมากเลยเอาความหอมกบโอ๊ยอันนี้ก็สวยแล้วหน้าตาสวยชิมก่อนชิมก่อนไม่หวานหนูทำไม่หวานพี่ไก่นางไม่ชอบหวานเท่าไหร่ค่ะพอละตากฝนละพี่เหมียวงงขนาดส่งข้อความบอกก่อนเลยนะคะว่าจะขนมมาให้คือปกติอะถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยกุ้งก็จะมาส่งขนมแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะแล้วแต่ว่ากุ้งจะทำขนมอะไรนะคะถามว่าคุณพอเนี่ยบางคนนะไม่รู้นะว่าเป็นถ้าเป็นสามีบางคนเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมจะต้องมาทำจะต้องมาให้เอามาแจกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่ว่าคุณพอเขาทราบว่าความสุขของกุ้งคือการทำขนมนะคะหรือไม่ก็ทำอาหารอะไรแบบเนี้ยเขาไม่เคยจะบ่นกุ้งเลยว่าเอ้ยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงบ้านพี่ไก่แล้วนะคะเดี๋ยวรอพี่ไก่ก่อนหอยเหลือครึ่งนึงเอ้าทำไมไม่กินล่ะก็กินมันหูมันตั้งโลกว่านะพี่หอยขอบคุณมากเฮ้ยเอาถุงมาให้เลยพี่เหมียวพี่เหมียวเพิ่งเห็นข้อความกูสองอันเลยเหรอใช่ลาบปางอะสีมันไม่หวานเยอะนะแต่ไส้จะแข็งหน่อยเพราะว่าลืมใส่เคี่ยวนานไปพี่ว่ามันต้องอร่อยแน่นอนไปละส่งบ้านพี่ไก่เรียบร้อยแล้วค่ะแบบมาเร็วแล้วก็เคลมเร็วเพราะว่าฝนตกนะคะเมื่อกี้เปิดกระจกฝนก็สาดเข้าอะไรก็คือคุยกันได้ไม่นานถนนโล่งจังเลยวันนี้นี่ฉันแบบว่ามีเวลากุ้งมีเวลานะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะกุ้งเดี๋ยวกุ้งจะชวนพี่ไก่นะคะมาถ่ายคลิปรอบๆเมืองของออชวิตซ์ให้ดูนะเป็นเมืองเก่านะที่รู้สึกว่าแบบเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เหมือนกันนะคือเป็นเมืองเล็กมากอ่ะถ้าจะเปรียบเทียบบ้านเราเหมือนแบบเป็นตำบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะมีความแบบเก่าๆขังๆนะคะไม่ค่อยมีแบบตึกอะไรสูงๆมากนะคะเก่ามากเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่ะจะพาพี่ไก่นะคะมาถ่ายคลิปให้ดูเนาะWhat's cooking today? Broccoli. What the menu? Broccoli. What do you do with broccoli? Mixing broccoli in bowl. Mm-hmm. Cool. Wow, you have your names on it too. Oh. Maggie Robbins. Hello guys. My mom's working. Tiddle. Say hi, Malayo. She is working.แล้วก็ถึงเวลาต้องเปิดกล่องนะคะเป็นของฝากจากเมืองยะรานะคะก็คือเป็นพี่แฟนคลับคนนึงเนาะก็คือพี่หนิงนะคะตำรวจนะคะเป็นตำรวจด้วยนะคะเป็นไอดอลของกุ้งเลยนะคนในเครื่องแบบนะคะก็คือพี่นะคะเขานะคะเป็นแฟนคลับของกุ้งแล้วก็พี่มี่ด้วยเนาะพี่เขาก็เลยฝากนะคะขนมนะคะมาให้2กล่องนะคะก็คือ1กล่องเป็นของกุ้งแล้วก็อีก1กล่องที่อยู่ด้านหลังนะคะเป็นของพี่มี่นะคะกล่องนู้นกุ้งลองแกะดูตอนแรกกุ้งไม่รู้ว่าเป็นอะไรสรุปเป็นของคือกล่องใหญ่มากทีนี้กล่องนี้นะคะเป็นกล่องไปรษณีย์เพราะว่าพี่เขาส่งจากยะลานะคะไปที่บริษัทที่ชลบุรีเนาะแล้วก็พอถึงบริษัทเนี่ยพนักงานเขาก็เลยแพ็คมาให้กุ้งเลยไม่ได้เปลี่ยนกล่องนะคะแล้วก็กล่องนั้นเพราะว่าบางทีเขาก็เลยใส่ของอื่นมาด้วยนะคะก็เลยใส่รวมกับกล่อง UPS มาเนาะทีนี้เดี๋ยวกุ้งจะมาให้ดูว่าพี่หนิงนะคะฝากอะไรมาให้กุ้งกับพี่มี่ทานนะคะ
อันนี้กุ้งก็แกะแล้วแหละเพราะว่ากุ้งแกะตั้งแต่อยู่ที่นู่นแหละนี่นะคะเป็นทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนแบบเป็นเหมือนชิปอะค่ะนี่อันนี้จากที่ไหนเนี่ยไม่ได้บอกนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองด้วยนะ50กรัมนะคะนี่นะคะเป็นทุเรียนแบบเหมือนทุเรียนอกทุเรียนแห้งอะค่ะแล้วก็นี่นะคะผัดไทยค่ะเป็นผัดไทยกลึ่นสำเร็จรูปนะคะก็คือสามารถเอาไปทำแล้วก็ทานได้เลยเนาะแล้วจะบอกว่าคือเต็มกล่องนี้เลยนะคะมีอันนี้ด้วยค่ะเป็นปลานะคะกรือโปะกุ้งอ่านถูกไหมกรือโปะนะคะกรือโปะหรือเปล่าคะอ่านว่ากรือโปะไหมภาษาไทยไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วภาษาไทยไม่แข็งแรงด้วยนะคะเป็นปลาเขาบอกว่าเป็นปลาคือปลาอะไรเป็นปลาแห้งเหรอขออ่านแป๊บนึงนะคะพร้อมอ๋อเป็นข้าวเกรียบปลานะคะเป็นข้าวเกรียบปลานี่ค่ะเขาบอกว่า product of นราธิวาส Thailand นะคะก็คือมาจากทางใต้นั่นเองเนาะนี่ก็เยอะมากกูขอดูก่อนว่าเพียบมาให้ทั้งหมดกี่ห่อคือเยอะมากๆเลยค่ะน่าจะเดี๋ยวกุ้งให้ดูนี่คือเห็นไหมคะว่าเต็มกล่องมาเลยนะคือแบบอัดแน่นไปด้วยน่าจะให้กุ้งเดานะประมาณ40คือประมาณน่าจะ40นะคะข้างล่างนี่คือแบบแน่นมาเลยอะประมาณ40นะคะต่อกล่องเนาะนั่นก็เหมือนกันนะคะเป็นของเหมือนกันเลยเนาะที่พี่เขาเอามาให้คือเยอะมากเลยอันนี้คือเต็มเลยนะต้องขอขอบคุณพี่หนิงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะกุ้งรู้ว่าพี่หนิงดูคลิปกุ้งอยู่นะคะพี่หนิงแบบไม่เคยพลาดเลยสักคลิปนะตอนนี้อยู่ยะลาก็รักษาตัวเองนะคะรักษาสุขภาพด้วยน้องพี่หนิงเนาะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะที่ส่งฝากให้กุ้งเป็นของฝากนะคะอันนี้เป็นทองม้วนเนาะทองม้วนจากเพชรบุรีนะคะแต่ว่าคนฝากนะคะอยู่นครปฐมนะคะคนเอามาฝากคนนี้ขอสงวนชื่อแล้วกันนะคะเป็นขอสงวนชื่อแล้วกันเป็นแบบว่าแฟนคลับแบบว่าไม่ขอไม่ประสงค์จะออกนามนะคะแกะไม่ได้เดี๋ยวส่งมาทั้งหมด4กล่องแล้วว่ากุ้งลองชิมไปแล้วกล่องนี่นะคะเป็นทองม้วนตอนมาคือแบบว่านี่แม่แบงกิมไลท์พี่ไปดิตอนมานะคะจะบอกว่าเป็นแบบเป็นชิ้นแต่ผมบอกว่าการขนส่งนะคะคือส่งไปที่ชลบุรีเนี่ยเขาส่งไปตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วแหละตั้งแต่กุมภาแล้วกุมภาแล้วก็กุ้งก็แบบว่ารวมของก่อนเพราะว่ากุ้งมีของมาค่อนข้างจะเยอะรอบเนี่ยกุ้งสั่งของมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยนะคะเป็นกระเป๋าไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุ้งส่งมาเยอะมากกุ้งก็เลยเอาของไปรวมกันเนาะก็เลยรออยู่ด้านนานมากนะคะเพิ่งจะส่งออกมาเพราะกุ้งรู้ไงว่าเวลามาที่เนี่ยใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นแหละคือมาถึงแหละ 2-3 วันอะไรเงี้ยก็เลยไม่รีบนะคะนี่ก็เป็นของฝากนะคะจากคนนครปฐมนะคะแต่เป็นของฝากจากเพชรบุรีนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะถึงไม่ประสงค์ออกนามเนาะแต่ก็อาจจะดูคลิปอยู่ก็ได้นะคะอันนี้ก็อีก3กล่องนะคะแล้วก็ส่วนอีกกล่องนึงเดี๋ยวกุ้งจะส่งไปให้พี่มี่เนาะเพราะว่ามันมีของพี่มี่อ่ะมาด้วยนะคะของหนักๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเอาของพี่เข้ามาด้วยแล้วก็กระด้งอย่างที่กุ้งดูให้ดูเนาะมีกระด้งด้วยนะมีกระด้งมีกระจาดนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นของฝากนะคะจากแฟนคลับน่ารักน่ารักของกุ้งกับพี่มี่นั่นเองแบบแพ็คคู่น่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวกุ้งจะเอาไปเผื่อคนอื่นด้วยนะคะไปแจกพี่ๆคนไทยที่อยู่แถวนี้แหละก็จะเป็นพี่ไก่กับพี่เหมียวเนาะแล้วก็แบ่งๆกันทานไปเนาะเพราะว่าเรามีอะไรนะกุ้งก็จะไม่ได้ทานคนเดียวกุ้งก็จะไปแบ่งให้พี่ๆเขาด้วยเนาะแล้วพี่เขาวันนี้ก็มีของฝากมาให้กุ้งด้วยแหละก็เลยมีอะไรก็แบ่งปันนะเพราะเป็นคนไทยที่อยู่ใกล้กันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งมาเปิดกล่องแฟนคลับนะคะที่น่ารักน่ารักให้ชมไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าว่าคลิปหน้าเนี่ยกุ้งจะเอาอะไรมาเปิดเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งจะพาเปิดกล่องนะคะที่กุ้งสั่งของมาอันนี้ก็เปิดของพี่เขาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวกุ้งจะมาเปิดให้ดูว่ากุ้งสั่งอะไรมาจากเมืองไทยบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Hi subscribe to my videos and don't forget click thumbs up goodbye